ที่หนึ่งเรื่องดีกว่านะฮะเป็นเรื่องราวของหมากปรินนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ออกมาเคลียร์ชัดเลยนะว่ากรณีถูกเมาท์มอยเนี่ยว่าเป็นคู่จิ้นลวงโลกที่กำลังเป็นประเด็นจากเว็บหนึ่งนะฮะซึ่งหมากเองเนี่ยก็ได้พูดชัดเจนมากละว่าประมาณว่าภาพที่เห็นกันอยู่แล้วทุกอย่างออกมาจากใจเมื่อวานมีโอกาสครับไปเจอกับคิมเบอรี่ก็ต้องไปให้เธอเคลียร์หน่อยว่าลวงโลกจริงหรือเปล่าคือเขาบอกว่ามีคู่จิ้นอยู่คู่นึงลวงโลกทำเป็นคบกันเพื่อปิดบังกระแสแบบติดยาอะไรอย่างนี้ยังไม่หมดก็เลยไปถามเรื่องยาเสพติดด้วยแล้วกัน อีกเรื่องนึงฮะคุณหมากบอกว่าได้พาคุณคิมเองเนี่ยไปเยี่ยมบ้านเขาที่ลำปางด้วยไม่รู้ว่าถูกใจไหมแต่หมากเขาก็พูดไปแล้วนะอะแฮปปี้ไม่แฮปปี้แค่ไหนก็ลงรูปกันแล้วจนยาย่ามาแซวอ่ะคุณบอกคู่นี้น่าอิจฉานะฮะสุดท้ายเราไปงานรับปริญญาของพี่หมากหรือเปล่าก็ต้องไปถามคิมเบอรี่กันในคาร์ลสเปิร์นนะฮะนี่ยาย่าแอบแซวแค่ขี้มูกอ่ะยาแซวไงคิมตอบเร็วๆไปไหมคะยังไม่มีค่ะเราเคลียร์คิวไว้ข้าม 2-3 เดือนรอเลยก็ต้องเคลียร์ค่ะเพราะว่าน่าจะตรงกับวันที่เราถ่ายละครด้วยมั้งคะก็เลยต้องขอคิวก็ถามไปหาเรื่องดวงโลกอะไรกับปัญหาอยากจะเป็นอะไรเงี้ยคิมเอาจริงๆนะอยากถามกลับไปเหมือนกันว่าลวงโลกตรงไหนมันไม่ได้ชัดเจนแล้วหรอก็คิดว่ามันก็ชัดเจนในแบบของมันอยู่แล้วนะคะมีคำลองหรือเปล่าไม่หรอกค่ะแต่รู้สึกว่าเขียนกันได้แบบรู้ดีกว่าตัวเจ้าตัวเราเองด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบตลกดีค่ะไม่ได้มีอะไรมันมีประเด็นพาดพิงไปถึงยาเสพติดอันนี้มันสร้างภาพลบให้กับเราเราซีเรียสยังไงบ้างคิมหรอคะไม่มีทางเลยค่ะไม่มีทางคิดเชื่อว่าทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วตรงนี้ก็พาพ่อพาลำปางมาอันนี้พาไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปทุ่งนาอะไรยังไงหรือว่าไปตั้งใจไปแบบก็ไปพักผ่อนด้วยแล้วก็ไปทำบุญด้วยค่ะไม่มีอะไรก็จะมีรูปหวานก็มีเพราะว่าสถานที่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ลำปางก็น่ารักก็เลยถ่ายไว้เก็บไว้ก็เลยลงรูปแล้วก็มีแบบยาย่ามาแซวแบบว่าอิจฉาอะไรอย่างงี้หูเวอร์มากก็ได้ไม่อะค่ะเราไม่ใช่คนแบบนั้นค่อยไปแซวกันเองนะไปที่